ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกเมื่อวานเนี่ยนะฮะมันมีเหตุระทึกเกิดขึ้นแถวแถวชุมชนเทิดไทยเขาบอกว่าตอนแรกเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะได้รับแจ้งบอกมีอาคารเป็นตึกแถวเนี่ยพังถล่มลงมาทุกคนนี่วิ่งหนีกันแตกตื่นเลยพอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบคุณผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในซอยชุมชนโรงเจเทิดไทย21ดูบรรยากาศตอนที่เขาไปถึงแล้วเขาตกอกตกใจกันชาวบ้านแถวนั้นนะฮะทางปูนระเบียงบนชั้น3ของตึกแถวมันเป็นดาดฟ้าที่ถูกต่อเติมออกมาแล้วมันพังซุดลงมาเนี่ยนะหล่นลงมาใส่การสาดพังยับเลยโชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บนะฮะชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าทำขนมอยู่ดีๆได้ยินเสียงฝนตกมาก่อนนี่ดูสภาพนะที่มันพังถล่มลงมาด้านบนได้ยินเสียงฝนตกมาพักเดียวได้ยินเสียงคลื่นคลื่นๆ 2-3 รอบแล้วตุ้มสนั่นเลยเพราะไอ้คานที่อยู่บนชั้น3ของดาดฟ้าตึกแถวมันพังถล่มลงมานี่คือบรรยากาศเมื่อคืนถามว่าแล้วเช้าวันนี้เจ้าของบ้านเขายังอาศัยอยู่ไหมต้องเล่าแบบนี้คุณผู้ชมฮะเราลงพื้นที่ไปตรงจุดเกิดเหตุนี่คือสภาพตอนกลางวันดูนะฮะแล้วชาวบ้านแถวนั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะเขาบอกว่าก็ไม่รู้จะไปไหนอยู่ตรงนี้มาโอ้โหเป็น10ปีดูแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเอาโพลิสไลน์มากั้นเอาไว้เนี่ยนะครับเราได้คุยกับคุณโชคอนันต์ลีลาวัฒนนนท์แกเป็นเจ้าของบ้านบอกว่าในบ้านหลังเนี้ยบ้านที่พังถล่มลงมาเนี่ยฮะบริเวณคานระเบียงอยู่กัน3คนพี่น้องเริ่มต้นมันตั้งแต่ช่วงประมาณทุ่มกว่าๆมีฝนตกลมแรงมากนั่งดูทีวีกันอยู่ชั้นล่าง3คนแล้วอยู่ๆก็โครมสนั่นเลยปูนตรงระเบียงบนชั้น3พังถล่มลงมาครับนี่ฮะคือเหลือแต่โครงเหล็กตอนนี้เอาไอ้พวกปูนที่มันห้อยๆเนี่ยลงมาแล้วครับแล้วเราได้ทราบข้อมูลมาว่าไอ้จุดที่มันพังถล่มลงมาเนี่ยเป็นจุดเดียวกับก่อนหน้านี้มันเคยร้าวมาแล้วเจตคุณผู้ชมฮะครับร้าวมาก่อนแล้วทางด้านของคุณโชคอนันต์เองเอาปูนมาโบกแล้วทาสีทับพอเมื่อคืนเจอฝนตกลงมาหนักเข้าปั๊บอาคารเก่าด้วยอยู่มา30กว่าปีพังถล่มลงมาแบบนี้แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมฮะว่ามันน่าตกใจตรงที่ว่าเราก็ถามนะคุณลุงเนี่ยดูสภาพทางซ้ายมือเศษปูนเศษคานยังถล่มยังเก็บกวาดไม่หมดครับแล้วคุณลุงจะกล้าอยู่ไหมจะเอายังไงจะย้ายไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวก่อนไหมคุณลุงแกก็บอกว่าคือก็อยู่ที่เนี่ยมาเป็น30ปีแล้วครับถ้าย้ายก็ไม่รู้จะย้ายไปอยู่ที่ไหนตอนนี้ห่วงอย่างเดียวคือห่วงว่าไอ้ส่วนที่มันยื่นลงมาหรือมันพังลงมาแล้วยังคาอยู่ข้างบนมันจะพังถล่มซ้ำถ้ามีฝนตกหนักหรืออุ้มน้ำแรงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยมาจัดการหน่อยได้ไหมช่วยเคลียร์พื้นที่ออกหน่อยประเด็นก็คือบ้านข้างๆด้วยนะฮะ บ้านข้างๆเนี่ยมันก็จะมีเศษปูนบางส่วนหล่นลงมาแล้วดูเสียมันเป็นเหมือนกับคานปูนคล้ายๆกันสาดส่วนหนึ่งยื่นออกมาไกลอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วพอผ่านไป34ปีที่อยู่ในตั้งแต่ปี31มันก็เลยสึกกร่อนแบบนี้หลังจากนี้จะทำเราจะยังอยู่ตรงนี้หรือว่าอยู่ตรงนี้ฮะก็บ้านเป็นที่อยู่อาศัยกังวลไหมไม่กังวลฮะเราต้องย้ายต้องอะไรไหมอ่ะไม่ต้องฮะหลังจากนี้ก็คือจะให้ความช่วยเหลือจากทางภาครัฐอะไรยังไงบ้างครับก็อยากให้มาช่วยเลือกำแพงทำยังไงให้หลังคาเพราะมันก็ต้องซ่อมแซมอยู่แล้วจะกังวลที่เนี่ยที่คาอยู่ที่มันยังไม่ร่วงมาต้องทำยังไงกลัวมันจะร่วงลงมาอีกไหมครับกลัวนี่ฮะกลัวมันจะร่วงมาก็ต้องลึกถ้าภาครัฐช่วยได้ก็ต้องให้ภาครัฐช่วยทุบไอ้ข้างบนลงมานี่ฮะส่วนหนึ่งคือมีการต่อเติมออกมาด้วยแล้วก็ห่วงว่าถ้าฝนตกลงมาหนักๆเข้ามันจะถล่มลงมาอีกไหมครับสำหรับตึกแถวเนี่ยอยู่เต็มกรุงเทพเลยนะที่เป็นแบบนี้30-40ปีถ้าเห็นร้าวแค่ไปฉาบมันแค่ภายนอกไม่พอนะถ้าน้ำลงมาอุ้มแล้วมันก็อาจจะหล่นลงมาอีกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเห็นร้าวลักษณะนั้นอาจจะต้องให้ใครมาตรวจสอบดีๆแจ้งช่างหรือทางเขตก็ได้นะปูนหล่นหัวใส่ใครนี่โอ้หนักได้นะดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ